จากปัญหาการขุดเจาะน้ำบาดาลที่จังหวัดเชียงรายนะครับไทย PBS ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโครงการครับพบว่าหลายแห่งมีการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจริงแต่พบปัญหานะครับเช่นการขุดเจาะบ่อบาดาลมันไม่ลึกนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ได้รับการร้องเรียนว่าใช้การไม่ได้กว่า10แห่งครับติดตามจากรายงานของคุณโกวิทบุญธรรมครับบ่อขุดเจาะน้ำบาดาลและระบบประปาหมู่บ้านป่าสักเหนือตำบลแม่อ้ออำเภอพานจังหวัดเชียงรายที่ถูกสร้างด้วยงบประมาณ 800,000 บาทซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้น้ำมีเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของหมู่บ้านหลังชาวบ้านหันไปใช้ระบบประปาหลักขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนื่องจากน้ำบ่อบาดาลมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นงบประมาณปี2559ถึงปีงบประมาณ2563ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ทางประธานชมรมสตองจังหวัดเชียงรายกับนายกสมาคมน้ำบาดาลไทยตั้งข้อสังเกตว่าอาจขุดเจาะบ่อบาดาลที่มีความลึกไม่ถึง100เมตรและงบประมาณส่วนต่างการขุดเจาะที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อนลงพื้นที่เรามีการประชุมกันมีการสอบถามผอ.สำนักกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งท่านก็ได้ให้รายละเอียดว่าปัญหาของโครงการบ่อบาดาลจุดนี้เนื่องจากว่าเจาะลงไปแล้วเจอชั้นหินพอเจอชั้นหินไม่สามารถเจาะทะลุไปได้เพราะเครื่องมือของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไม่มีเครื่องที่เจาะทะลุผ่านหินไปได้ผมถามว่าอาชีพของกรมที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยตั้งขึ้นมากรมวัตถุประสงค์ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนและวิกฤตน้ำบาดาลแต่ทุกวันนี้ในกรมของเราเนี่ยเป็นกรมพาณิชย์คือเล็งงบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นพาณิชย์อาจจะเป็นเหตุผลและปัจจัยที่ว่า1ทำไมกรมเจาะไม่มีน้ำออกมา100เมตรอาจจะเจาะสัก50เมตรอาจจะหรือว่าอาจจะดันต่อไปหรือว่าลักษณะที่ว่าพอเจาะ50เมตรปุ๊บเนี่ยเหลือ50เมตรแต่เบิกงบเต็มนะแต่ถ้าเป็นเอกชนอย่างพวกผมไปประมูลเนี่ยคือ1มันติดในหลายๆอย่างผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต1ลำปางได้บอกว่าการขุดเจาะน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่พูดถึงการขุดเจาะและถั่วเฉลี่ยของโครงการขุดเจาะยืนยันว่าได้ดำเนินการตามโครงการและราคากลางของสำนักงบประมาณเอาจริงๆเนี่ยเวลาเราได้รับการจัดสรรงบประมาณเนี่ยทุกวันนี้เราได้ความลึกเฉลี่ยที่100เมตรแต่ภาคเหนือของเราเนี่ยมันมีตั้งแต่180200 250บางแห่งต้องไปถึง300ก็มีอย่างล่าสุดที่ตอนนี้กำลังเจาะอยู่ที่บ้านกลางเนี่ยเทศบาลตำบลบ้านกลางอ่ะอันนั้นน่ะ350ครับแต่เชียงรายผมเจอไม่ถึง100เมตรสักที่เลยครับแต่การที่เจาะไม่ลึกมากนี่มันมีส่วนต่างของค่าใช้จ่ายมั้ยครับไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราได้รับงบเนี่ยมันจะมาเป็นรายแห่งสมมุติว่าแห่งเนี้ย100,000มันก็มาของมัน100,000เท่ากันหมดทีนี้สมมุติว่าแห่งนี้ใช้ไม่หมดคือในยูนิตคอสของสำนักงบประมาณน่ะมันจะมีค่าเจาะค่าซ่อมบำรุงค่าเบี้ยเลี้ยงค่าติพักอะไรอยู่ในนั้นหมดอะค่าหัวเจาะค่าอุปกรณ์คือการตั้งราคามันไม่ใช่ว่าเรามานั่งคิดเอาเองว่าเราจะตั้งเท่านั้นเท่านี้มันมีมาตรฐานสำนักงบประมาณอยู่ซึ่งในมาตรฐานสำนักงบประมาณน่ะเขาจะบอกเลยว่าณราคาน้ำมันเท่านี้บ่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ความลึกเท่านี้ต่อเมตรราคาเท่าไหร่มันจะมีบอกหมดเลยขณะนี้ฝ่ายป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดเชียงรายซึ่งหลังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบน้ำประปาไม่สามารถใช้ได้10แห่งจากทั้งหมด27โครงการกำลังสรุปผลการตรวจสอบส่งให้สำนักงานปปช.ภาค5จะทำการเรียกเอกสารไต่สวนว่ามีการทุจริตต่อไปหรือไม่โกวิทบุญธรรมไทย PBS รายงาน